พี่เตงสายไม่รู้สายก็อย่างน้อยที่เวลาที่หล่นลงมาเนี่ยแพ็คเนี่ยมันจะมี10ชิ้นในแพ็คจะมีรายละเอียดวิธีการใช้อยู่ข้างในอธิบายให้น้องและน้องๆที่อย่างง่ายๆต้องใช้ถูกด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวป้องกันอะไรไม่ได้เนาะของสมบัติชอยอย่างเดียวเลยเราไปเจอตู้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะตกถุงเนี่ยเขากดไว้ไโอเคแล้วน้องเสียบานเขาบอกให้เสียบานตรงช่องไหนเราเลือกเลยช่องนะเราอยากได้ช่องนะคะบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะด้วยการให้บริการนะคะถุงยางอนามัยนะคะผ่านตู้รับตังค์และปลอดภัยณจุดที่แฟลตปลาทองแห่งนี้นะคะเรียนเชิญค่ะแล้วก็กลับสวัสดีนะครับท่านเป็นรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะคะก็จะให้กล่าวถึงสถานการณ์นะคะของโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่และก็ควรระวังนะคะเรียนเชิญค่ะจำนวนของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2562อัตราอยู่ที่11.2แสนประชากรปีถือว่าโรคที่เป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับปัญหาตรงนี้อยู่เพราะว่าบางครั้งมีเพศสัมพันธ์โดยที่ตัวเองยังไม่พร้อมในการที่จะป้องกันนะก็เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นแล้วก็มีอันตรายต่อตัวเองก็คืออาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือว่าแท้งหรือว่าอาจจะบางคนหนักๆเข้าเนี่ยถึงกับไปใช้บริการเรื่องการทำแท้งเถื่อนเนี่ยครับก็จะเกิดการเสียชีวิตได้ติดเชื้อในกระแสโลหิตนะครับหรือว่าการสูญเสียอวัยวะได้อันนี้เรื่องสำคัญเรื่องที่หนึ่งนะครับซึ่งประชาชนไทยตอนนี้ปัญหาพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับประเด็นโรคทางเพศสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ก็เริ่มกลับมาสู่สังคมเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าถ้าเราไม่ได้มาส่งเสริมให้ประเทศสัมพันธ์ขอแรงควรที่มันออกมาจากตู้เป็นซองแบบนี้เลยครับใช่สีนี้ออกมาแพ็คหนึ่ง10อันอาทิตย์หนึ่งได้ครั้งหนึ่งบางคนก็มีเราจะเลือกแต่ยูซีไปค่ะเดี๋ยวเอาผู้หญิงไปเพราะว่าที่ตอนนั้นนนไม่ได้แต่ผู้ชาย